สบายดีชาว LTL ทุกท่านนะฮะกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมตูนวรัตครับและนี่คือรายการสะพายกล้องท่องลาวหรือว่าลาว in the lens นะครับตอนนี้ผมยังคงอยู่ที่เมืองมรดกโลกของยูเนสโกเมืองหลวงพระบางแห่งนี้ครับตึกรามบ้านช่องแถวนี้ค่อนข้างเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็สวยงามมากนะครับมันมีความคลาสสิกมีความเก่าผสมกับความใหม่ได้อย่างร่วมสมัยเคยเห็นเพื่อนส่งโปสการ์ดมาให้เป็นยังไงเนี่ยแม่ของจริงเป็นแบบนั้นเลยนะฮะเมืองค่อนข้างน่ารักแล้วก็สะอาดมากนะครับที่หลวงพระบางแห่งนี้สมแล้วครับที่เป็นเมืองมรดกโลกเพื่อนๆครับหลังจากเดินเล่นถ่ายรูปดูรอบๆเมืองหลวงพระบางแล้วเนี่ยแม่เป็นเมืองที่ทั้งน่ารักทั้งสงบทั้งสะอาดนะครับแล้วก็คลาสสิกมากๆสมแล้วที่ยูเนสโกเขายกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกนะฮะแต่ว่าเพื่อนๆชาว LTL อาจจะเกิดคำถามว่าเอ๊ะแล้วเกณฑ์ในการพิจารณาให้เป็นมรดกโลกล่ะต้องมีปัจจัยอะไรบ้างต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับจริงๆแล้วเขาก็มีกำหนดไว้นะฮะ3ข้อด้วยกันข้อที่1เนี่ยจะต้องมีอิทธิพลต่อการผลักดันให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านสถาปัตยกรรมก็ดีทางด้านศิลปกรรมก็ดีนะครับส่วนปัจจัยข้อที่2ก็คือต้องเป็นตัวอย่างที่โดดเด่นนะครับต่อสิ่งก่อสร้างที่เป็นตัวแทนของวัฒนธรรมของสังคมของศิลปะของวิทยาศาสตร์แล้วก็ในด้านต่างๆนะครับส่วนปัจจัยข้อสุดท้ายข้อที่3ก็คือต้องเป็นตัวอย่างอันโดดเด่นของวัฒนธรรมมนุษย์นั่นเองครับเพื่อนๆครับโดยปกติแล้วการขึ้นทะเบียนของยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกเนี่ยก็จะขึ้นทะเบียนเฉพาะเจาะจงอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติหรือโบราณสถานนะครับแต่ว่าเมืองหลวงพระบางแห่งนี้มีความพิเศษมากกว่านั้นก็คือเขาได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกของมวลมนุษยชาติทั้งเมืองเลยแหละครับและเมืองแห่งนี้ก็ยังได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่ได้รับการปกปักรักษาที่ดีที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราอีกด้วยนะฮะว่าแต่ว่าเมืองหลวงพระบางแห่งนี้จะสวยงามขนาดไหนวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูจุดชมวิวบนยอดเขาภูสีที่เพื่อนๆจะได้เห็นทั่วทั้งเมืองหลวงพระบางเลยถ้าชาว LTL พร้อมแล้วตามผมมาเลยครับโอ้นี่เครื่องเงินลาวนะฮะเอาไปเลยขับรถออกมานิดนึงนะฮะเจอร้านเครื่องเงินครับซิลเวอร์ช็อปนะฮะจริงๆน่าสนใจตั้งแต่สถาปัตยกรรมหน้าร้านนะครับตกแต่งได้สวยงามมากแล้วก็เข้ามานี่เจอเครื่องเงินเพียบเลยนะฮะดูตรงนี้นี่จะเป็นกำไลเป็นต่างหูของผู้หญิงนะครับฝั่งนี้ด้วยในนาฬิกาเพียบเลยนะฮะเงินลาวนี่ขึ้นชื่อเรื่องการมีช่างฝีมือที่มีฝีมือที่ยอดเยี่ยมมากเครื่องเงินลวดลายก็เลยออกมาสวยตามไปด้วยนะครับสบายดีสบายดีขอดูหน่อยนะครับนี่ส่วนตู้นี้จะเป็นของผู้ชายแล้วนี่ฮะส่วนตัวผมเองเนี่ยชอบเครื่องเงินเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับมาเจอร้านเครื่องเงินก็ต้องขอแวะสักหน่อยวันนี้สร้อยข้อมือเหรอเส้นที่2นั่นสร้อยข้อมือเหรอฮะใหญ่มากเลยขอดูหน่อยได้ไหมครับเป็นพ่อของสร้อยในมือผมได้เลยนะฮะโหนี่ใหญ่และหนักมากๆนะครับนี่หนักกี่บาทครับเส้นนี้หนัก10บาทนะฮะโอ้โหเรื่องราคายังไม่กล้าถามเพราะตามน้ำหนักหนักขนาดนี้ต้องแพงแน่นอนงั้นเดี๋ยวขอดูอย่างอื่นก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณครับนี่ส่วนทางด้านนี้เป็นแหวนบ้างนะครับแล้วก็นี่มีพวกเครื่องเงินเก่าๆนะฮะมีทำเป็นมีดมีประยุกต์เป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆนะครับแต่เพื่อนๆได้ยินเสียงอะไรแว่วมาไหมโป๊กโป๊กโป๊กตอนนี้ผมว่าต้องมีช่างฝีมืออยู่ข้างหลังแล้วลักษณะกำลังแกะสลักเครื่องเงินอยู่แน่เลยเดี๋ยวขอเข้าไปดูหลังร้านหน่อยได้ไหมฮะขอไปดูหน่อยนะฮะตามมาเลยครับเป็นโต๊ะช่างเดินตามเสียงมาเจอช่างยิงด้วยครับสบายดีสบายดีอันนี้ทำอะไรอยู่ครับอ๋อกำลังเ
ทำแอลขันเยอะขันเหรอแล้วไอ้นี่คืออะไรอะครับอันนี้มันยางไม้เอาไว้ทำอะไรฮะไว้ให้มันเข้าในนี่นะให้มันแข็งอ๋อได้รถมาเตรียมลายเป็นตัวขึ้นโครงมันแล้วเราก็ตอกลายมันตอกลายมันอ๋อตอกทีละชิ้นทีละชิ้นเลยนี่แหละอย่างอันนี้เสร็จออกมาก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับเป็นอันนี้มันทำเอลมันตัวนี้นะอ๋อเป็นฐานมันเป็นฐานไอ้ตัวเทิงนี่อ๋อมันก็จะซ้อนเป็นสูงขึ้นไปเหมือนเป็นพานอย่างนี้ใช่ไหมครับนี่อันนี้คือเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ต้องมาตากแดดเหรอครับยังไม่เสร็จเธออันนี้จับได้ไหมหรือจับได้นะครับอันนี้ยังไม่เสร็จต้องตากไว้นานแค่ไหนครับบอกไว้อันนี้มันตากไว้ทำนี่ก่อนอ๋อไม่เกี่ยวไม่ได้ตากแดดเลยแค่วางไว้เฉยวางรอแล้วเดี๋ยวทำวันนี้ก่อนทีละอันนะฮะส่วนที่เสร็จแล้วก็คือที่ขายอยู่หน้าร้านเลยนะครับวันนึงนี้ทำได้กี่ชิ้นนะครับผมโอ้วันนึงก็ได้เป็นอันนี้3-4 วันวันหนึ่งพอนะฮะเพราะงานละเอียดนะครับต้องใช้เวลานะครับงั้นเดี๋ยววันหนึ่งมีแต่สองเหรอโอ้ถ้าอันเล็กๆก็2ชิ้นเท่านั้นเองนะฮะงั้นบอกกวนแล้วเดี๋ยวไปอุดหนุนหน้าร้านดีกว่านะครับขอบใจไรเด้อเพื่อนครับสถานที่ที่ผมยืนอยู่ตอนนี้ก็คือทางขึ้นพระธาตุจอมศรีนะครับซึ่งอยู่บนยอดเขาภูศรีนั่นเองฮะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามของตรงนี้เนี่ยก็คือพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหลวงพระบางจำกันได้หรือเปล่าครับที่เราพาเพื่อนๆมาเที่ยวตั้งแต่มาถึงหลวงพระบางวันแรกเลยนะฮะบนยอดเขาภูศรีแห่งนี้เนี่ยนอกจากจะมีการกราบไหว้นมัสการขอพรพระธาตุจอมศรีกันแล้วนะครับยังถือว่าเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามที่สุดของหลวงพระบางแห่งนี้ด้วยนะครับตอนนั่งเครื่องมาลงหลวงพระบางนะสิ่งแรกที่เราเห็นตั้งแต่อยู่บนเครื่องเลยก็คือยอดเขาภูศรีนี้นี่แหละฮะว่าแต่ว่าเทคนิคการถ่ายภาพพระอาทิตย์ตกดินสวยๆจะเก็บภาพความประทับใจไว้ดูวันหลังให้เราคิดถึงบรรยากาศดีๆแบบนี้มีเทคนิคแบบไหนบ้างเดี๋ยวไปถามจากอาจารย์สมชายกันดีกว่าครับเชิญอาจารย์สมชายครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับช่วงของโฟโต้ทริปโดยอาจารย์สมชายแล้วนะครับวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของการถ่ายภาพพระอาทิตย์ตกนะครับหรือจะเป็นพระอาทิตย์ขึ้นก็ได้นะครับสำหรับผู้ที่ขยันตื่นเช้านะครับเวลาเราถ่ายภาพพระอาทิตย์ขึ้นกับพระอาทิตย์ตกเนี่ยหลักการทั่วไปก็จะเหมือนกับการถ่ายภาพทิวทัศน์นั่นเองก็คือเราเน้นชัดลึกนะครับซึ่งก็จะเป็นโหมดที่เป็นโหมด A หรือโหมด AVนะครับโหมด A หรือ AV นะครับซึ่งเราก็จะต้องการชัดลึกเราก็จะทำ F เลขมากๆนะครับเลขมากๆก็คือเลขนี้นะครับเรามากดปุ่มออนปั๊บนะครับแล้วเราก็มาดู F คือตรงนี้นะครับเราก็ส่วนใหญ่ก็จะประมาณ F 11ถึง16นะประมาณนี้นะครับจะมากกว่านี้นิดหน่อยก็ได้นะครับทีนี้ปัจจัยที่2ก็คือปัจจัยเรื่องของสีครับเนื่องจากว่าการถ่ายภาพทิวทัศน์ที่เป็นพระอาทิตย์ขึ้นตกเนี่ยเราต้องการเน้นสีสันของพระอาทิตย์ขึ้นตกซึ่งเป็นสีค่อนข้างเหลืองแดงนะครับเพราะฉะนั้นโหมดที่เกี่ยวข้องกับสีก็คือโหมดไวท์บาลานซ์ครับเรามาดูเรื่องไวท์บาลานซ์นะครับกดปุ่ม I นะครับเข้าไปปั๊บเราก็มาหาเลือกไวท์บาลานซ์นะนี่นะครับปกติไวท์บาลานซ์นะครับส่วนใหญ่เราก็จะตั้งออโต้ในที่นี้เราก็ไม่ควรจะตั้งออโต้เพราะการตั้งออโต้เนี่ยจะทำให้กล้องเข้าใจว่าพอพระอาทิตย์ตกปั๊บหรือออกอมเหลืองแดงเนี่ยคิดว่าเหลืองแดงเยอะเกินไปกล้องพยายามจะบาลานซ์สีโดยการเอาเหลืองแดงออกซึ่งก็จะทำให้ภาพออกมาค่อนข้างจืดนะครับไม่เป็นพระอาทิตย์ขึ้นตกที่สวยงามเพราะนั้นหลักการเราก็จะไปที่ไวท์บาลานซ์แล้วตั้งให้เป็นแมนนวลโดยตั้งให้เป็นโหมดของการถ่ายภาพในร่มเงาหรือเฉดนั่นเองครับโอเคเดี๋ยวเรากดเข้าไปกดแล้วก็พอถึงไวบาลานซ์ป๊อปเรากดโอเคแล้วก็เลื่อนนะครับไวบาลานซ์ออโต้ไม่เอาเลื่อนมาที่นี่ครับในร่มนะครับถ้าภาษาอังกฤษคือเฉดนั่นเองนะครับเนี่ยเป็นรูปบ้านนะครับแล้วก็มีร่มเงาอยู่นะครับอีกทีนึงนะครับอีกทีนึงนะเลื่อนมาที่
ในร่มนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับเห็นไหมตอนนี้เปลี่ยนเป็นเฉดหรือในร่มละทีนี้พอเราเปลี่ยนเป็นเฉดหรือในร่มเนี่ยก็จะทำให้สีของรูปเนี่ยออกเหลืองแดงมากขึ้นละนี่คือเรื่องที่สองส่วนเรื่องที่สามเนี่ยเนื่องจากว่าการถ่ายภาพทิศเนี่ยเราต้องการเน้นความเข้มนะครับให้มันมืดก็คืออันเดอร์หน่อยคือถ้ารูปมันสว่างเกินไปก็ไม่สวยเพราะฉะนั้นการทำให้รูปอันเดอร์คือการชดเชยแสงไปทางลบนะเพราะฉะนั้นเราก็จะชดเชยแสงโดยการบวกลบตรงนี้นะครับกดบวกลบปั๊บนะครับแล้วก็ทำให้มันเป็นลบเสียนะครับนะครับในที่นี้ผมอาจจะบอกว่าลบประมาณสักลบหนึ่งกำลังดีนะครับลบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นหลักการสรุปอีกทีนะครับหลักการในการถ่ายภาพภาพที่ขึ้นภาพที่ตกก็คือ1เน้นดูรับแสงที่ค่อนข้างแคบโดยใช้โหมด A หรือโหมด AV นะครับเป็น F11 16ประมาณนี้เรื่องที่2ไว้บาลานซ์เราจะไม่ใช้ออโต้เราจะใช้เฉดนะครับเพื่อให้เหลืองแดงเยอะขึ้นเรื่องที่3เราต้องการความเข้มนะครับของรูปเพราะฉะนั้นเราจะชดเชยแสงไปทางลบเพื่อให้รูปอันเดอร์หน่อยๆมันนั้นก็จะบวกลบแล้วก็ลบสัก1 3ปัจจัยนี้ก็จะทำให้การถ่ายภาพทิวทัศน์ที่เป็นภาพทิศขึ้นหรือตกเนี่ยได้สวยงามแล้วครับขอบคุณอาจารย์สมชายด้วยนะครับสำหรับเทคนิคการถ่ายภาพพระอาทิตย์ตกดินเพื่อนๆครับว่ากันว่าถ้ามาหลวงพระบางแล้วไม่ได้ขึ้นพระธาตุจอมศรีก็ถือว่ามาไม่ถึงหลวงพระบางเพราะฉะนั้นสะพายกล้องท่องลาว LTL ไม่ยอมให้คุณผู้ชมพลาดแน่นอนครับสบายดีซื้อบัตรหน่อยครับก่อนที่จะขึ้นนมัสการพระธาตุจอมศรีนะครับเราก็ต้องซื้อบัตรค่าเข้าซะก่อนนะฮะอย่างชาวต่างชาติเราเป็นคนไทยใช่ไหมก็จะเสียค่าเข้า 20,000 กีบหรือว่าประมาณ90บาทไทยนะครับว่าแต่ว่าเดินมาถึงตอนนี้นี่เหนื่อยแฮกแล้วเพิ่งจะครึ่งทางเท่านั้นเองนะฮะเดี๋ยวไปต่อเพื่อบุญเราต้องสู้ครับเดินต่อกันเลยชมครับอยากได้รูปสวยๆอยากไหว้พระธาตุจอมศรีถึงสังขารจะไม่ค่อยเอื้ออำนวยเท่าไหร่แต่ใจยังสู้ครับผมถึงแล้วหลังจากเดินขึ้นบันไดมา300กว่าขั้นนะครับตอนนี้ผมก็พาเพื่อนๆขึ้นมาบนยอดเขาภูสีเรียบร้อยแล้วครับแล้วขึ้นมาถึงยอดเขาภูสีแห่งนี้มาถึงหลวงพระบางทั้งทีถ้าไม่กราบนมัสการพระธาตุจอมศรีนี่เหมือนมาไม่ถึงนะครับวันนี้ผมเลยพาชาว LTL ขึ้นมาไหว้พระกราบพระเป็นสิริมงคลในการท่องเที่ยวทริปนี้กันสักหน่อยครับว่าแล้วเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าครับพระธาตุจอมศรีแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอนุรุตประมาณพ.ศ. 2337ครับตัวองค์พระธาตุจอมศรีมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมเป็นทรงดอกบัวสี่เหลี่ยมทาสีทองตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมยอดประดับด้วยเสวตฉัตรทองสำริด7ชั้นสูงประมาณ21เมตรตั้งอยู่บนยอดเขาจุดสูงสุดของเมืองหลวงพระบางครับแต่จริงๆแล้วพระธาตุจอมศรีไม่ได้เป็นสิ่งก่อสร้างแห่งเดียวบนยอดภูสีนะครับยังมีสิ่งก่อสร้างทางพระพุทธศาสนาอีกหลายแห่งเลยเช่นวัดถ้ำภูสีวัดป่าแควัดศรีพุทธบาทและวัดป่ารั่วครับยอดเขาภูสีที่เป็นที่ตั้งของพระธาตุจอมศรีแห่งนี้เนี่ยสูง150เมตรนะครับฟังดูอาจจะบอกว่าไม่สูงมากนะฮะแต่ด้วยความที่เมืองหลวงพระบางแห่งนี้เนี่ยเป็นเมืองที่ไม่มีตึกสูงเลยนะครับขึ้นมาบนนี้เราก็เลยมองเห็นวิวทิวทัศน์สวยงามแบบนี้ได้แบบ360องศาทั่วทั้งเมืองเห็นแม่น้ำโขงเห็นแม่น้ำคานเห็นวัดวาอารามแล้วก็ตึกรามบ้านช่องได้แบบชัดเจนทั่วทุกมุมเลยแหละครับThank you.
บนยอดเขาภูสีแห่งนี้นี่คนเยอะทีเดียวนะฮะว่ากันว่าที่นี่เนี่ยเป็นเหมือนจุดนัดพบนะครับทั้งขึ้นมาไหว้พระทั้งขึ้นมาถ่ายภาพวิวสวยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือแม้แต่ชาวหลวงพระบางเองก็ตามนะฮะนี่ขึ้นมาคนเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับทุกคนก็จะมีมุมของตัวเองนะมีเซลฟี่มีไม้เซลฟี่บ้างถ่ายจากมือถือหรือว่าถ่ายจากกล้องบ้างนะครับว่าแล้วเดี๋ยวผมไปหามุมของตัวเองบ้างจะได้เก็บภาพสวยๆมาฝากคุณผู้ชมกันใครมาที่นี่ก็อย่าลืมแบ่งปันน้ำใจในการเผื่อแผ่พื้นที่ให้กับคนอื่นๆด้วยนะครับว่ากันว่าช่วงเวลาที่งดงามมากที่สุดในการมาเยี่ยมเยือนพระธาตุจอมสีก็คือช่วงยามเย็นที่มีแสงแดดสาดส่องมายังพระธาตุให้เห็นเป็นสีทองเหลืองอารามตาครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้ก็เป็นแสงสุดท้ายบนยอดเขาภูสีของหลวงพระบางแห่งนี้แล้วนะครับภาพความสวยงามแบบนี้นะฮะเห็นอยู่หน้าจออาจจะนึกภาพไม่ออกต้องมาดูของจริงนะครับว่าสวยงามขนาดไหนแต่ที่แน่ๆวันนี้ผมได้มีภาพความประทับใจเก็บไว้เป็นที่ระลึกว่าครั้งหนึ่งเคยมาเยือนสถานที่แห่งนี้แล้วแหละครับเพื่อนๆครับเย็นย่ำพระอาทิตย์ตกดินแบบนี้นะฮะเราก็ได้เวลาออกมาหาอะไรรองท้องเป็นมื้อเย็นซะหน่อยนะครับแล้วก็ด้านหลังผมตรงนี้นะฮะชื่อร้านว่าเลเลฟองเป็นร้านอาหารฝรั่งเศสอยู่ในเมืองหลวงพระบางนี่แหละครับจริงๆร้านนี้เนี่ยมีทั้งอาหารลาวแล้วก็อาหารฝรั่งเศสครับแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวผมจะขอชิมอาหารฝรั่งเศสสักหน่อยทำไมต้องเป็นฝรั่งเศสตามผมมาด้านในมีคำตอบให้ครับเอาละครับเพื่อนๆตอนนี้ผมเข้ามานั่งอยู่ในร้านเลเลฟองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะที่บอกว่าวันนี้จะเลือกทานอาหารฝรั่งเศสเนี่ยก็เพราะว่าอย่างที่หลายคนทราบกันดีนะครับว่าประเทศลาวเนี่ยครั้งหนึ่งเคยตกอยู่ภายใต้อาณานิคมของประเทศฝรั่งเศสนะครับถึงแม้ว่าทุกวันนี้ฝรั่งเศสจะไม่ได้มีอิทธิพลเหนือประเทศลาวแล้วแต่อย่างไรก็ตามครับเขายังคงทิ้งร่องรอยวัฒนธรรมหลายสิ่งหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นสิ่งปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนรวมถึงวัฒนธรรมทางด้านอาหารด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตาอาหารฝรั่งเศสในหลวงพระบางจะหน้าตาเป็นแบบไหนและรสชาติเป็นยังไงบ้างครับวันนี้เราแอบเข้าครัวมาดูการทำเมนูพิเศษของทางร้านด้วยนั่นก็คือเมนูอกเป็ดย่างราดซอสมะตูมที่นอกจากกรรมวิธีพิเศษในการย่างอกเป็ดจนนุ่มกำลังดีแล้วยังมีการตกแต่งที่สวยงามอย่างที่เห็นนี่แหละครับมาแล้วครับ6เมนูที่ถือว่าเป็นเมนูเด็ดเลยของร้านเลเลฟองแห่งนี้นะฮะเมื่อกี้แอบคุยกับผู้จัดการร้านนะครับความเจ๋งของร้านนี้เนี่ยผมแอบถามไปว่าเอ๊ะมีขายทั้งอาหารฝรั่งเศสทั้งอาหารลาวแล้วมีไหมที่บางคนสั่งทั้ง2อย่างมารวมกันเลยผู้จัดการบอกมีนะครับบางคนเนี่ยสั่งตัวสตาร์เตอร์หรือว่าตัวเริ่มต้นมื้อเป็นอาหารฝรั่งเศสแต่พอเมนคอร์สเป็นหมกปลาแบบลาวๆเลยเออแบบนี้ก็มีเหมือนกันรู้บางทีมาหลายคนนะฮะคนนึงชอบสไตล์ฝรั่งเศสคนนึงชอบอาหารลาวแบบบ้านๆพื้นเมืองของหลวงพระบางก็มีเหมือนกันนะครับเพราะนั้นฟิวชั่นได้เลยว่าจะเลือกแบบไหนนะฮะแต่วันนี้ครับสำหรับชาว LTL ผมเลือกนำเสนอเมนูอาหารฝรั่งเศสล้วนๆเลยครับเริ่มตั้งแต่เมนูแรกนะฮะเป็นตัวสตาร์เตอร์ของผมวันนี้นะครับชื่อว่าเอสคาโก้ครับเอสคาโก้เนี่ยเป็นสเนลหรือว่าหอยทากนะฮะบางท่านอาจจะกินได้หรือเปล่าแต่จริงๆเนี่ยในจานอาหารฝรั่งเศสถือว่าเป็นเมนูชั้นเลิศเลยนะครับเป็นสเนลที่นำมาอบกับสมุนไพรแล้วก็เครื่องเทศนะครับเห็นถ้วยๆอย่างนี้ไม่ได้ขนมถ้วยไม่ได้กะทินะฮะนี่สมุนไพรล้วนๆนะครับนี่เสียเขียวๆแบบนี้ผมเองก็ไม่เคยลองทานเหมือนกันเดี๋ยวมาชิมกันดูว่าจะรสชาติเป็นไงบ้างร้อนนะครับอร่อยมากครับคือตัวเท็กเจอร์ของหอยทากเนี่ยมันมีความแน่นความกรุบกรอบแล้วก็ความหอมของเครื่องเทศของกลิ่นสมุนไพรที่เขาอบมาแบบอบอวนไปทั้งปากเลยฮะสุดยอดมากครับแค่เมนูแรกก็ยอดเยี่ยมแล้วเพื่อนๆสังเกตไหมฮะว่าอาหารฝรั่งเศสเนี่ยบางคนอาจจะแบบเอ๊ะทำไมเขาต้องเล็กๆน้อยๆต้องจัดจานให้ประณีตสวยงามขนาดนี้จริงๆเป็นวัฒนธรรมของเขานะครับว่าอาหารเนี่ยไม่ได้มีดีแค่
รสชาติที่สัมผัสทั้งปากทั้งลิ้นอย่างเดียวแต่ต้องเป็นอาหารตาด้วยนั่นหมายความว่าต้องมีความสวยงามควบคู่กับรสชาติที่อร่อยคู่กันไปนะครับทีนี้เมนูต่อไปผมลองสลัดบ้างดีกว่าเมนูนี้คือเชฟสลัดนะครับจริงๆเขาต้องเรียงแบบข้างนอกเข้ามาข้างในนะฮะแต่วันนี้ขอลองสลัดก่อนแล้วกันนะครับเชฟสลัดเนี่ยผมดูด้วยตาเปล่าคาดว่าตรงนี้จะเป็นอกไก่นะฮะเดี๋ยวลองดูว่าจะใช่จริงไหมนะลองส่วนที่เป็นอกไก่กับผักสลัดแล้วกันนะครับนี่ลองดูนะฮะรสชาติเดี๋ยวมันจะมีความแตกต่างกับสลัดบ้านเรานะครับทั้งตัวผักเองหรือว่าตัวน้ำสลัดเนี่ยที่รสชาติค่อนข้างเป็นตะวันตกนะฮะรวมถึงเครื่องเทศเครื่องเคียงเครื่องปรุงส่วนผสมที่เขาใส่มาให้ด้วยนะครับได้รสชาติไปอีกแบบนะฮะสำหรับคนรักสุขภาพเมนูนี้ต้องไม่พลาดเลยมาถึงอีกหนึ่งเมนูนะฮะสังเกตว่าถึงแม้ว่าหน้าตาอาจจะดูฝรั่งนะครับแต่ว่าเสิร์ฟมาบนใบตองแบบเอเชียด้วยนะฮะนี่คือซุปใสสไตล์ฝรั่งเศสครับมีกลิ่นหอมหัวใหญ่หรือว่าโอเนียนนะครับชื่นใจมากผมเนี่ยกำลังรู้สึกว่าเอ๊ะตัวเองเจอแดดมาทั้งวันจะเป็นภูมิแพ้จะเป็นหวัดหรือเปล่าเจอเมนูนี้เข้าไปนี่สดชื่นคล่องคอเลยครับหอมใหญ่นี่เป็นสมุนไพรที่แก้หวัดได้ดีมากนะฮะแล้วไม่ต้องไปเสียสตุ้งสตางค์ซื้อยากินที่เป็นสารเคมีด้วยสมุนไพรแบบนี้แหละใช้ได้ดีนะหอมรสชาตินวลมากด้วยรสของไข่ด้วยรสของน้ำซุปแล้วก็ตัวรสชาติของหัวหอมเองที่มันละลายเคี่ยวมาในน้ำซุปจนมันได้ที่ครับเอาละครับถัดจากนี้นะฮะอีกหนึ่งเมนูตรงหน้านี้นะครับอ้อเกือบลืมบอกไปว่าเขามีบาเก็ตหรือว่าขนมปังฝรั่งเศสนะครับเสิร์ฟมาให้ไม่มีข้าวนะฮะเพราะนั้นไม่ว่าจะเมนูไหนๆก็ตามนะครับคุณก็ทานคู่กับขนมปังได้เลยจะได้อยู่ท้องนะฮะเมนูนี้ดูออกไหมว่าเป็นอะไรเดี๋ยวผมบีบมะนาวสักนิดนึงเพื่อเพิ่มรสชาตินะฮะนี่คือขากบนะครับปกติแล้วเนี่ยจะเคยทานขากบในร้านส้มตำในร้านอาหารอีสานบ้านเฮานะฮะแต่วันนี้ครับเป็นขากบสไตล์ฝรั่งเศสบีบมะนาวลงไปนิดๆเดี๋ยวมาดูกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะฮะนี่กบตัวเล็กหน่อยขาไม่ใหญ่มากกินแล้วกำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะข้อขากบมันทำอะไรนะเอามาย่างก่อนครับรสของควันของถ่านเนี่ยมันจะคงอบอวลอยู่ในเนื้อนะฮะแล้วก็เขาโรยกระเทียมเจียวมาให้เพื่อเพิ่มความหอมความกรุบกรอบความเค็มนิดๆแล้วยิ่งได้มะนาวเนี่ยไปตัดรสเค็มของกระเทียมนี่โอ้โหมันเยี่ยมยอดมากกบนี่รสชาติบางคนอาจไม่เคยทานมีความคล้ายเนื้อไก่แต่ว่าจะหนึบกว่าแน่นกว่าเหนียวกว่านิดๆแต่ก็ไม่ได้เคี้ยวยากจนเกินไปนะครับมาถึงอีกหนึ่งเมนูนะครับนี่คืออาหารฝรั่งเศสแท้ๆเลยนั่นก็คือฟัวกราเทอรีนนะฮะฟัวกราก็คือตับห่านนะครับตับห่านที่เอาไปบดแล้วก็ใส่ในภาชนะไว้ง่ายอยู่ในแบบพิมพ์ฮะแบบพิมพ์ที่มันเป็นบล็อกเป็นรูปร่างแบบนี้จากนั้นนำไปอบนะครับกระบวนการแบบนี้เขาจะเรียกว่าเทอรีนนะฮะเดี๋ยวดูกันว่าตับห่านของร้านนี้โอ้โหดูครับกดไปนี่นุ่มมากๆนะฮะตับห่านนี่ว่ากันว่าเป็นอาหารบำรุงครรภ์ของมารดาด้วยนะครับผมเองไม่ได้ตั้งครรภ์แต่ผมชอบมากเหมือนกันเพื่อนๆครับมันหวานมันหอมมันนุ่มชุ่มลิ้นมันละลายในปากมันฟินเฟ้อสำหรับเมนูนี้โอ้โหสุดยอดกับเครื่องเคียงซะหน่อยซอสส้มเอาไว้ตัดรสนะครับเผื่อว่าบางคนทานฟัวกราเยอะแล้วเดี๋ยวจะเลี่ยนจนเกินไปก็ตัดรสด้วยซอสส้มได้นะครับเมนูสุดท้ายนี่เป็นเมนคอร์สแน่นอนเพราะว่าจานใหญ่ที่สุดบนโต๊ะวันนี้เลยนะครับที่เราลองห่านเราลองกบกันไปแล้วนะลองสเนลหอยทากกันไปแล้วมาที่เป็ดกันบ้างนี่คืออกเป็ดนะครับ
ชิ้นโตๆหนาๆที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้นะฮะอกเป็ดเราเคยเห็นตามโรงแรมเป็นราดซอสส้มแต่นี่ไม่ใช่นี่เป็นซอสมะตูมนะฮะเป็นครั้งแรกที่ผมจะลองอกเป็ดซอสมะตูมเหมือนกันแล้วก็มีนี่เรียกว่าโปเตโต้กราแตงนะครับหรือว่าเป็นมันฝรั่งอบแบบฝรั่งเศสอกดีมากอกเป็ดเนี่ยเขาหั่นมาชิ้นพอดีคำนะครับแล้วก็ไม่มีกลิ่นหืนไม่มีกลิ่นสาบเป็ดแต่อย่างใดนะครับอบเครื่องเทศมาได้แบบหอมมากๆและยิ่งได้เครื่องเคียงอย่างมันฝรั่งสไตล์ฝรั่งเศสเนี่ยโอ้โหมันเข้ากันได้ดีเหลือเกินนะฮะเมนูนี้ทุกเมนูบนมื้อนี้นี่ให้5ดาว10คะแนนเต็มเลยครับใครมีโอกาสได้มาหลวงพระบางอย่าลืมแวะมาที่เลอเลอฟองแห่งนี้ร้านอยู่ตรงหัวมุมถนนเลยหาง่ายมากๆและรับรองว่าอร่อยไม่มีคำว่าผิดหวังครับส่วนวันนี้เราพาเพื่อนๆ เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการสะพายกล้องท่องราว LTL Lao in the Lens กันอีกแล้วนะครับต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับผู้สนับสนุนรายการของเราไม่ว่าจะเป็นสายการบิน Lao Airlines ที่พาเราเดินทางมาถึงหลวงพระบางแห่งนี้บินตรงจากสุวรรณภูมิมาเลยนะครับรวมไปถึง Photo Hut Group นะครับสำหรับอาจารย์สมชายที่แนะนำภาพถ่ายสวยๆแล้วก็เทคนิคที่แพรวๆต่างๆในทุกๆเทปที่ออกอากาศของเรานะครับแล้วก็ยังมีนี่เลยฮะบริษัทนิคอนเซลประเทศไทยจำกัดนะครับสำหรับอุปกรณ์ถ่ายภาพเจ๋งๆอย่างกล้องนิคอนตัวนี้นะฮะที่ทำให้ผมได้ภาพความประทับใจเก็บมาฝากเพื่อนๆกันในทุกๆครั้งเลยนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้ต้องขอบคุณร้านอาหารเลอเลอฟองนะฮะสำหรับอาหารอร่อยๆมื้อนี้และที่พักของเราในค่ำคืนนี้ด้วยนะครับหลวงทรายเรสซิเดนต์โรงแรมสุดหรูท่ามกลางหลวงพระบางนะครับอยู่กับวิวธรรมชาติแมกไม้และสายน้ำหลับสบายตลอดทุกคืนแน่นอนสำหรับวันนี้เพื่อนๆอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับเพราะว่าผมจะส่งท้ายรายการด้วยภาพสวยๆภาพความประทับใจที่ตั้งใจเลือกมาฝากเพื่อนๆทางบ้านเช่นเคยเดี๋ยวมาดูกันว่าภาพที่ผมเลือกมาจะตรงใจเพื่อนๆหรือเปล่านะฮะส่วนตอนนี้คงต้องขอตัวแล้วครับแม่อาหารอยู่ตรงหน้าขนาดนี้อดใจไม่ไหวงั้นเดี๋ยวขอจัดการกับอาหารตรงหน้าก่อนนะครับให้สมกับที่เชฟของเลเลฟองอุตส่าห์ตั้งใจทำมาให้ผมแล้วก็ทีมงานทุกคนนะฮะเดี๋ยวจะทานเผื่อนะครับวันนี้สำหรับผมคงต้องบอกว่าไม่มีภาพไหนที่ไม่ประทับใจเลยครับเพราะทุกภาพบันทึกความทรงจำระหว่างผมกับพระอาทิตย์ที่อัสดงอย่างสวยงามบนยอดเขาภูสีภาพเนี่ยอาจจะชัดบ้างไม่ชัดบ้างแต่มันก็สะท้อนอารมณ์ได้ดีครับผมว่านี่แหละคือเสน่ห์ของภาพถ่ายแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ